ฟังคำวันนี้นะจะได้สดับตรับฟังธรรมะปฏิบัตินะปฏิธรรมคำสอนอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะฉะนั้นก็ขอเชิญเราได้เข้ามานั่งนะในอาสนะเนาะจะได้ฟังธรรมกันต่อนะสงกรานต์ปีพระจันทร์นะจังครองกาลต่อเถิดไปอยู่นั้นบานสงกรานต์สดับในอบานปทโธต้องการเป็นปฏิบัติตามวิธีอะไรสงคูฉะนั้นก็ขอเชิญเราทั้งหลายกล่าวนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยตั้งนโมสามจบว่าพร้อมกันนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดขอมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวขอความสุขความเจริญในธรรมวินัยความสงบร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีต่อคณะเราทั้งหลายพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกคนทุกท่านนะณโอกาสนี้เราท่านทั้งหลายจะได้สดับตรับฟังโอวาทธรรมคำสอนว่าด้วยเรื่องการประพฤติการปฏิบัติสมาธิถึงอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิจะสามารถทำให้บรรลุโลกุตระธรรมได้หรือไม่วันนี้อาจารย์จะได้ปุจฉาวิสัชนานะให้เราได้สดับตรับฟังกันเรื่องนี้นะนะจังขนองกาต่อเติร์เยนบาลสดับเนอร์อวาโทได้เปรียจานบาลสมตายเลิกลาแต่เติร์นกาปุจฉาวิสัชนีกาอธิบายแต่เติร์นกาเป็นปฏิบัตินะคือตั้งปีกาปฏิบัติระหดดอลบานอุปจารสมาธิหรือก็การปฏิเตนขนมขันในกัตสมาธิตาหนึ่งอาปฏิบัติเตอระหดดอลบานสำหรับในโลกตระโทบานได้เต็มนะเพราะเราเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะที่อาจารย์ได้อธิบายขยายความแสดงทำให้เราฟังนะว่าการปฏิบัติจนถึงอัปปนาฌานนะฮะพอปฏิบัติถึงฌานสมาธิแล้วเราก็ออกจากฌานมาปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปก็ย่อมให้ถึงความสิ้นทุกข์นะถึงโลกุตระธรรมได้อย่างแน่นอนนะจะเยื่อบานสดับเมื่อขายจะเตอร์นังกาประเป็นปฏิบัติปีสมาธินั่งปีการปฏิบัติระหูดอลบานดอลในอัปปนาสมาธิบานในเชียนระหูดอลจิตบานได้บริเตอร์ได้ใบจำราญในวิปัสสนาระหูดอลอาญังในโลกกตระโทคือเนี่ยพอลออยการล้างดอลในประเพียนนั้นคือเจริญดอลเป็นประกอบอันนั้นก็เป็นลักษณะของบุคคลประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าสมถยานิบุคคล
นะขนมโนไอคือยังหาหรือก็ทาเจียประเภทบุกอลมวยชมทาสมาธะเย็นนักบุกอลแต่มีบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งท่านไม่ต้องการที่จะปฏิบัติถึงฌานนะท่านก็เลยถามว่านะเขาก็เลยถามว่าถ้าไม่ปรารถนาที่จะบรรลุฌานหรือก็อาจจะด้วยความที่ไม่มีอัธยาศัยนะในการที่จะทำฌานให้เกิดขึ้นนะผู้ปฏิบัติท่านนี้ก็เลยถามว่าถ้าจะปฏิบัติเพียงแค่อุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิเนี่ยจะสามารถบรรลุโลกุตตรธรรมได้ไหมผู้ปฏิบัติเขาถามจังคือเบียนเนี่ยปฏิบัตินั้นก็บานสะสู่ชีสันดูลาตตมการประพฤติปฏิบัติบาบุคคลมันจ้องปฏิบัติโหดดอนเชียนជាអបណាទេបដិបត្តិត្រឹមតែជាឧបចារសមាធិឬក៏អាចថាជាបុគ្គលដែលមិនធ្លាប់សំឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីខាងការសម្រេចឈាននឹងឯងអញ្ចឹងបដិបត្តិត្រឹមតែបានឧបចារនឹងឯងតើនឹងអាចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលនឹងបានដែរឬទេฉะนั้นนะฮะบุคคลประเภทที่สองนี่เราเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกหรือว่าเป็นผู้ที่นะอาศัยวิปัสสนาล้วนๆนะฮะฉะนั้นบุคคลที่2คือยังอาจหาทาบุคคลที่วิปัสสนาญาณิกได้เช่นบุคคลต้องอาศัยในการปฏิบัติวิปัสสนาสดๆนะบอกว่าเป็นวิปัสสนาล้วนๆก็ไม่ใช่จะวิปัสสนาล้วนๆโดยที่ไม่เอาสมาธิเลยก็ไม่ใช่นะมันก็มีสมาธิอยู่นะแต่ได้ยัยทาวิปัสสนาญาณิกที่บุคคลได้อาศัยการปฏิบัติในวิปัสสนาสดๆนั้นก็มันแม่นทาปฏิบัติในวิปัสสนาให้เจ้าในการปฏิบัติสมาธิเด้คือก็ត្រូវតែอาศัยการปฏิบัติสมาธิเพราะได้ฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติท่านนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิเนี่ยจะเป็นญาณหรือว่าจะเป็นเหตุให้ได้โลกุตตรธรรมนะเมื่อเจริญวิปัสสนาจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะนั้นคืนนี้เราจะมาฟังกันในคำตอบในเรื่องของอุปจารสมาธิแล้วก็คณิกะสมาธินี้ในเสียหายก็เนี่ยปฏิบัติหนึ่งบางสูรางทาเจ้าบังนะบุคคลได้ปฏิบัติบานดอลอุปจารสมาธิหรือก็จีคณิกะสมาธินั่นเองตาอาจจีบานหรือก็จีหายได้ปฏิบัติอ้อยบานดอลนื้อโลกตระได้หรือเตยจังยังในนี้ยังบานมาสดับแต่ตอนนึงปัญชาวิสัชนีแต่ตอนนึงเรื่องนี้ก็ตอบให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะฮะว่าบุคคลที่ปฏิบัติจนถึงอุปจารสมาธิเนี่ยสามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้นั่นจังคือก็สมฉลาดที่ระบบทาบุคคลได้ปฏิบัติปานโหดดอลสำหรับในอุปจารสมาธินั่นเองคือระเบิดอาจเจียบบานเอาสำหรับโลกุตตรธรรมได้นี่คือวิปัสสนาญาณิกบุคคลนะได้เจียบประเภทวิปัสสนาญาณิกบุคคลนั้นในวิสุทธิมรรคนะฮะพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงนะสมถะ10อย่างนะฮะสำหรับวิปัสสนาญาณิกบุคคลเนี่ยนะฮะสมถะ10อย่างสามารถปฏิบัติไปจนถึงอุปจารสมาธินะ10บาท10อย่างนั้นมีอะไรบ้างจากนั้นขนองกัมปีวิสุทธิเมียบานโปลตกทาสำหรับประกอบอาชีวิปัสสนาญาณิกคือปฏิบัติในกรรมฐานอาจบานต่ออุปจารสมาธินั้นโลบานสันใดตกในกรรมฐานตอบย่างแต่อาจปฏิบัติบานโหดดอลอุปจารสมาธิกรรมฐานสมถะอย่างที่หนึ่งก็คือพุทธานุสติอย่างที่ทอดอย่างที่สองธรรมานุสติอย่างที่สามสังขานุสติ
อย่างที่4ศีลานุสติอย่างที่5จาคานุสติอย่างที่6เทวตานุสติอย่างที่7ภูปสัมมานุสติกรรมฐานจังขนงกรรมฐานดอกยางได้อาจเอาได้อาจปฏิบัติบานดอลอุปจารสมาธิหนึ่งที่มุ่ยคือปุถีนุสติกรรมฐานที่ปีทอมีนุสติที่ใบสังคีนุสติที่บุญสีลานุสติที่ปรามจาคีนุสติที่บุมุ่ยปุปสมานุสติเจ็ดเทวตาที่ปรามเปิลเทวตานุสติอย่างที่8มรณานุสติอย่างที่9อาหาเรปฏิกูลสัญญาอย่างที่10สุดท้ายก็คือจตุธาตุปปัฏฐานนั่นเองที่8คือเมรณานุสติที่9อาหาเรปฏิกูลสัญญาที่10คือจตุธาตุปปัฏฐานเนี่ยทั้ง10อย่างนี้นะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปุพพจารสมาธินะกรรมฐานเต็ง10อย่างนี้เองสิให้เอาไปานตอนนึงอุปจารสมาธินะฉะนั้นบุคคลที่ทำสมาธิจะเป็นบุคคลที่เป็นสมถญาณิกก็ดีนะฮะบุคคลที่เป็นวิปัสสนาญาณิกก็ดีจะต้องเจริญอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดจะต้องมาเจริญจตุธาตุวัฏฐานอันนี้เพราะดิฉันเอาหายคือบุคคลมันทาตาจีวิปัสสนาญาณึกหรือสมถญาณึกเตะคือตึงอ่อนนั่นเองนะเตรอสไรกาปฏิบัติขนมกรรมฐานอย่างหอยนะคือเตรอแต่ปฏิบัติในขนมจตุเทตุวัฏฐานเพราะในคำพิวสุดมากท่านแสดงไว้ชัดเจนว่าวิปัสสนาญาณิโกปนะอายะเมวะวาสมถะญาณิโกจตุธาตุปปัฏฐานิเตสัมเตสัมธาตุปริฆมุขานังจตุธาตุปปัฏฐานิเตสัมเตสัมพุทธานังเตสัมเตสัมธาตุปริฆมุขานังอัญญตระมุขวเสนะวิถารโตวาสังเขปโตวาจะตัดโสธาตุโยปริคันหาตีเป็นต้นนะฮะก็หมายความว่าบุคคลผู้เป็นสมถญาณิกก็ดีวิปัสสนาญาณิกก็ดีพึงเรียนเอาจตุธาตุปปัฏฐานโดยมุกใดมุกหนึ่งจะโดยย่อก็ดีเจอสังเขปก็ดีนะฮะให้ดีซะก่อนจึงลงมือปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปได้จังเกิดเมียสิกรายได้โลกโปรตกนครองกมปีวิสัทธิเมียได้โลกบานโปรตกท้าบุคคลมันทาตายจีวิปัสสนาเยนกระไดจีมัสสะมัทธะเยนกระไดคือตรัสไรกาปฏิปปัตินครองจัตโตเทตโตวัฏฐานในนามุยมันทาปุสตาหรือก็ดอสังขัยเตคือตรัสปฏิปปัติในครองจะตกวัฏฐานแต่งปูนได้ออกบานอ้อจิมุนสันนั้นบุคคลที่ปฏิบัติในจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยนะฮะพอเขาปฏิบัติเข้าไปรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปฐวีอาโปเตโชวาโยนะวันนะคันธารสะโอชะนะเป็นต้นพอเราปฏิบัติเข้าไปรู้แจ้งในมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้นะจนกระทั่งเห็นรูปกลาบภายในร่างกายทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่เพียงสภาพแห่งกลาปะบางคนนะโปรดชโลหายคือการใดเนี่ยปฏิบัติประพฤติปฏิบัติกำหนดวิจารณากำหนดในขนมจะโตเทโตอุปทานคือการวิจารณาในขนมรูปโทรูปปรมันเตียงได้ในขนมมหาบุตรูปูนได้ตะเลิกชอลเตียงในขนมอุปาเตยรูปเมียนวันนะกวนเทะรักษาเอาชีเจดามไอ้เตอร์สไลกากำหนดในรูปปรมันเตียงอ่อนนิโรธตัวตายประกอบแล้วชีรูปปะกลาบเคยในรูปในเรื่องกายเตียงอ่อนนิไอ้คือชีกลาบกลาบ
ซึ่งกระดาษนั้นจะเป็นสภาพผ่องใสเจิดจ้านะอยู่ทั่วร่างกายตั้งแต่ผมนะจนกระทั่งปลายเท้าปลายเท้าจนกระทั่งศีรษะศีรษะจนกระทั่งปลายเท้าเห็นแต่เพียงความผ่องใสของกระดาษแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคือในครองกายคือในกระดาษปะตั้งอ๋อนุคือประกอบเชื้อสภาพกระดาษปะได้เป็นสภาพพลือทลาสระทลาเนี่ยจีกลาบกลาบในเบียนสเพียบลือทลาตั้งปีจงสอดอกบาเจอตั้งวิจัยบาเจอหรือดอกจงสอดนั่นเองคือเคยในรูปทอถึงอ้อประกอบดอกสเพียบจีกลาบปะได้เบียนเลิกขณะลือทลาจากนั้นผู้ปฏิบัติก็ให้ใส่ใจต่อไปอีกนะฮะนะใส่ใจโดยหนักความเป็นนะรูปไม่ว่าจะเป็นมหาพุทธรูปสี่นะฮะแล้วก็อุปาทยรูปรูปที่เข้ามาเกิดร่วมอาศัยเหล่านี้ซ้ำเข้าไปอีกนะฮะพิจารณาซ้ำเข้าไปอีกนะกลับไปกลับมาตั้งแต่ศีรษะจนไปเท้าไปเท้าจนศีรษะพิจารณาซ้ำไปอีกจนกระทั่งแสงสว่างแห่งร่างกายที่เราเห็นเป็นก้อนๆทีแรกมันจะแตกกระจายทั้งหมดเลยนะแตกกระจุยกระจายเป็นธุลีฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยทั่วไปหมดเลยนะจังประตอบเป็นต่อเนปะในบัตรอันก็เตรอสไรกาเมเนสิการะในขนมรูปปกลาบตึงอ่อนนักอันเตอร์ทีสคือกำหนดพิจารณาตั้งไปจงสอบต่อบาดเจอบิจงสอบบิบาดเจอและจงสอบประดายประดายพิจารณาให้พิจารณาทีสพิจารณาให้พิจารณาทีสเราโหดดอลสับเพียบได้เรียงกายเป็นลึกในเรียงกายตั้งโมนอันมือเบียนกาน่ะใบเคลียร์เตาจีสับเพียบตัวตัวตัวใบน่ะชัดชายเตาจีรูปตัว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 ยังไงปรากฏจ้ะอ่านี่คือวิธีการพิจารณาแบบสัมเพปะคือพิจารณาโดยย่อแต่บุคคลที่จะพิจารณาแบบพิสดารนะฮะก็ต้องแยกมาพิจารณาทีละอย่างนะฮะแบบพิสดารเนี่ยนะก็คือเส้นผมนะประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างนะขนเล็บฟันหนังประกอบด้วยรูปอะไรบ้างพิจารณาไปทีละส่วนแยกละเอียดมากเนี่ยสลับแบบคนที่แบบชอบพิสดารนะฮะได้สันได้มานี่คือจีวิธีพิจารณาโดยสังขารแบบสังขารสำหรับบุคคลใดพิจารณาแบบสังขารไอ้สำหรับบุคคลใดอาศัยการพิจารณาโดยพิสดารไอ้คือเตรพิจารณาโดยลมอัดตั้งเปียการะมวยมวยคือขนมซอกนะรูปกระเจาะทำเป็นสไตล์หนึ่งไอ้ขนมซอกเป็นรูปใบคลาประกอบด้วยรูปใบคลาโรมประกอบด้วยรูปใบคลาสไตล์มันจังสาจะใส่หนึ่งไอ้คือพิจารณามวยมวยลมอัดเติมจนกระทั่งแสงสว่างปรากฏจนกระทั่งกลาบเหล่านั้นแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นธุลีเช่นเดียวกันพิจารณาระโหดดอลปุ่นลือประกอบระโหดดอลรูปต่างอ่อนของไอ้คือเมียนกาใบฉัดชายเจนเตอร์จีกลาบกลาบได้เมียนรูปสเพียบละอัดโดยพองทุลีพอมาถึงตรงนี้นะฮะจิตของผู้ปฏิบัติก็จะเข้าถึงความเป็นผู้ปัญจารสมาธิได้แล้วการได้บอกดอลจำนวนตรงนี้จัดระวังเนี่ยปฏิบัติอย่างไรก็ชวนทาปานดอลในอุปจารสมาธิให้เพราะตอนนี้เนี่ยจะไม่มีนิวรณ์เข้ามารบกวนเลยนะจิตจะมีความสะอาดผ่องใสตั้งมั่นและมีกำลังที่จะรู้แจ้งรู้เห็นตามความเป็นจริงได้พระธรรมดอลจำนวนนี้ไอ้จัดคือมันเมียนปุ่นนิวรณะทอต่างหลายการลาหนึ่งเบียนเบียนประสกัดหลายคือจัดเมียนแต่สเพียบสร้างสะอาดบริสุทธิ์ลึกล้าได้สมกู่ดอกาวิจารณาเคยในสภาวะโทตตามปัจจุบันเมื่อรู้รูปนะทั้ง27สภาวะหรือว่า28สภาวะเหล่านั้นดีแล้วผู้ปฏิบัติก็พิจารณานามธรรมทั้งหลายต่อไปการได้นักปฏิบัติบานกำหนดดังในรูปเตียง28หรือก็27ทั้งอนุบาลฉบับล้อหล่อหายต่อตัวก็นักบาลพิจารณาในเนียมทัวต่อตัวเตียงเมื่อรู้รูปปรมัตนามปรมัตเหล่านี้ดีแล้วต่อไปก็ให้ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเพื่อจะรู้เหตุปัจจัยแห่งนามรูปต่อไปอีก
กาได้พิจารณากำหนดดังเนื้อเลี้ยมบอระมัดตามปิดบานประกอบฉบับหายต่อเติร์กก็เอาพิจารณาเนื้อบัตรในบัตรในขนมปัดเจาะสมบัติตามไปเอาดังเนื้อให้ดังปัจจัยระบบเลี้ยมรูปต่อติดเมื่อรูปนามรูปพร้อมเหตุปัจจัยของนามรูปแล้วนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถทำลายคณะสัญญาที่มันปกปิดนะเห็นว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำลายคณะไม่ว่าจะเป็นสังติคณะสมหคณะกิจจคณะก็จะถูกทำลายไปทั้งหมดก็จะเหลือสภาพที่เป็นรูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นขณะจังการได้ปฏิบัติมาตลอดการได้อาจเคยฉบับหนึ่งเรียบรู้ตามปิดให้หนึ่งนะปฏิบัติเคยฉบับหนึ่งให้ปัจจัยระหว่างเรียบรู้ตามปิดไปชนิดหายก็เติมมาเนี่ยปฏิบัติหนึ่งไอ้ไอ้ตุ่มเลี้ยในแค่เนี่ยสัญญาได้มีการสมกลธาจีตมจีกองจีกมโนหนึ่งบ้านนะไปได้ไอ้ตุ่มเลี้ยในแค่เนี่ยแต่ก่อนไอ้บ้านก็ประกอบแต่รูปธรรมหนึ่งเดียวธรรมได้มีการก้าวลดการลดซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์ซึ่งจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาต่อไปได้เลยนะฮะให้ตรองจำนวนใหญ่ได้เจกาประกอบปัจจุบันสภาพได้เจรูปปรมัตถ์ให้หนึ่งเดียวปรมัตถ์ยังเปิดประกอบได้เจอารมณ์ระบบวิปัสสนาต่อตัวเองฉะนั้นนะฮะบุคคลที่ปฏิบัติมาจนถึงอุปจารสมาธิตรงนี้นี่แหละนะท่านจึงกล่าวว่าท่านสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปจนถึงโลกุตรธรรมได้นะฮะถ้าหากว่ามีบุญญาธิการวาสนาที่สั่งสมมาดีด้วยปัจจุบันก็มานิสิกานได้ดีด้วยความไม่ประมาทก็มีสิทธิ์ที่จะถึงความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานในปัจจุบันนี้ได้โดยในหายบอกตอนตรองจำนวนนี้ไอ้เนี่ยปฏิบัติได้ดอตรองจำนวนนี้ไอ้ได้โลกหาวได้โลกบานสุดได้ท้าบุคคลได้ปฏิบัติบานในอุปจารสมาธิหายหนึ่งไอ้ก็ปฏิบัติดำใบไอ้จัดทะลุในสุเพรทอตามปิดดอในการสำไรทัวบานประสิทธิ์บาจีบุคคลได้เมียนบนบารมีปฏิสัยสันสมหายก็ปฏิบัติบัตรอ้อโดยการมันประมาทหนึ่งไอ้ก็ดำใบไอ้เพื่อเจาะจับในสภาวะทุกข์บานดอนในโลกตระทัวบานฉะนั้นบุคคลที่ปฏิบัติสมาธิมาจนถึงอุปจารสมาธินะก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้ด้วยประกาศฉะนี้เราได้ชนะหายบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติบานตรมอุปจารสมาธิหายก็เชี่ยหายเอาอาจปฏิบัติประโหดดอบานสำหรับในโลกตระทัวบานไอ้เมียนดอยประกาศดูชนัยต่อมานะฮะที่ถามว่าแล้วบุคคลที่ปฏิบัติคณิกะสมาธิเนี่ยเพียงแค่คณิกะสมาธิจะสามารถบรรลุโลกุตระธรรมได้ไหมนี่เป็นคำถามที่สองนะต่อมาก็เมียนสนูติปิสุติธาเจ้าสำหรับบุคคลได้ปฏิบัติขนมขะในกะสมาธิปฏิบัติตามตรมขะในกะสมาธิไอ้ตาไอ้ประพฤติปฏิบัติยังในโลกตระทอยการล้างบางใดเตยในที่นี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจคำว่าคณิกะสมาธิให้ดีซะก่อนว่าคณิกะสมาธิเนี่ยมันคืออะไรมันมีกี่ประเภทนะจังขนมตีนี้ไอ้คือยังเตรียมเอาสไบยลอัมปีเปียธาขะในกะสมาธิอบานละอจิมุนสันถ้าเปียธาขะในกะสมาธิไอ้เมียนเสกใดโดยไม่ได้หายเมียนประมาณย่างเพราะหลายๆคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจเพียงแค่ว่าคณิกะสมาธิก็คือคณิกะสมาธินะคณิกะสมาธิสมาธิเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะฮะเราจะพูดเหมือนว่าเป็นของเล่นๆ เป็นของผิวเผินเป็นของเล็กน้อยมากนะฮะนะโปรเมียนประกอบจารเนี่ยหรือก็จารคณี
นาไดมีการยลในขนมเปียธาขันิกะสมาธิหนึ่งไอ้ขณะคือยลตรมาธาขันสมาขันิกะสมาธิคือสมาธิเตตุสมาธิธรรมดาธรรมดาขณะขณะโดยโดยนะฮะโดยจีสมาธิแบบธรรมดาธรรมดาสามัญสามัญหนึ่งไอ้ก็อาจปรากาบานทีนี้เรามาทำความเข้าใจนะฮะขันิกะสมาธิท่านบอกว่ามีอยู่สองประเภทนะหนึ่งขันิกะสมาธิในสมถกรรมฐานสองขันิกะสมาธิในวิปัสสนากรรมฐานนะจังคือเปียธาขันิกะสมาธิหนึ่งไอ้โลกสมัยตกเมียนปียางอีกมุ้ยคือขันิกะสมาธิในขนมสมถกรรมฐานไอ้ที่ปีคือขันิกะสมาธิในขนมวิปัสสนากรรมฐานขันิกะสมาธิที่มีอยู่ในสมถกรรมฐานนั่นนะสมาธิในสมถกรรมฐานจะมีอยู่3อย่างนะฮะที่เราเคยได้ยินกันนะหนึ่งก็คือขันธิกะสมาธิ2อุปจารสมาธิ3ก็คืออัปปนาสมาธินี่ก็คือสมถกรรมฐานเนี่ยจะมีสมาธิอยู่3แบบเดี๋ยวนี้จังขนมสมถกรรมฐานมีสมาธิบายานขนมการปฏิบัติสมถะนั่นเองอีกมุ้ยคือขันิกะสมาธิอีกปีคืออุปจารสมาธิอีกที่เบย์คืออัปปนาสมาธิคือในขนมสมถกรรมฐานมีสมาธิบายประเภททีนี้ท่านก็อธิบายให้ฟังนะขันิกะสมาธิในสมถะโดยเฉพาะนั่นนะฮะท่านหมายถึงสมาธินะที่ถือเอาปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์จังคือขนมเปียธาขันิกะสมาธิในขนมสมถะนั่นเองดาวจุ่มปัวนู้คือโลโปลสัมดาวเยอะขันิกะสมาธิได้การเยอะในประเด็นเพียเกะใช่แล้วครับประเด็นเพียเกะนิมิตเจียรามครับนั่นแหละท่านถือเอาอย่างสูงสุดเลยนะฮะท่านถือเอาอย่างแรงเลยหนึ่งคือโลกันยกดอยพุ่งขั้วนั่นไงคือขันิกะสมาธินั้นมีการกันยกในประเด็นเพียเกะนิมิตเจียรามเช่นปฏิภาคนิมิตที่เกิดในอาณาปานสตินะอุตหะโดยเจียปฏิเพียกนิมิตได้ประกาศแล้วในขนมการจำราอาณาปานสติซึ่งขณิกะสมาธิที่เข้าไปถือเอาปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์นั่นน่ะเป็นขณิกะสมาธิที่เกิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นของการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งขณิกะเหล่านั้นแหละจะเป็นขณิกะที่สั่งสมอัธยาศัยให้มีกำลังมาเรื่อยๆเป็นขณิกะสมาธิจนกระทั่งมีกำลังมากขึ้นท่านก็จะเรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วก็จะมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยนี่คือกำลังของขณิกะสมาธิที่ถูกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจนกระทั่งมาเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็ได้มาถือเอาปฏิภาคนิมิตในที่สุดจะคือขณิกะสมาธิเดโลโปตกอย่างคงโปนั่นเองคือจับดาวตั้งปีการจับดาวปฏิบัติตั้งปีจับดาวปฏิบัติกำหนดดังนึกชอบดังอาจารย์โจตุนั่นเองคือหายทักขณิกะสมาธิหายขณิกะสมาธิได้บานอบรมต่อตั้งเองก็ดอลในสภาพจีอุปจารสมาธิประตอปีนึงเต๋อก็บานดอลสภาพจีอัปปนาสมาธิครับคือจีขันิกะสมาธิได้เตรบานเอากรมเอาบานการลางครับแล้วมาถือเอาปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ในที่สุดได้หายก็บานกันเยิบในปฏิเพียกนิมิตจีร้องขนมตีบุพพแล้วก็ยังมีขันธิกะสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาล้วนๆนะที่เป็นวิปัสสนาญาณิกนะฮะซึ่งบุคคลที่เป็นวิปัสสนาญาณิกนั้นน่ะเขาจะได้เริ่มต้นปฏิบัติ
ตั้งแต่จตุธาตุวัฏฐานเป็นต้นไปจนกระทั่งบรรลุอุปจารสมาธิน่ะให้เรามีขณิกะสมาธิ1แบบទៀតដែលជាขณิกะสมาธิរបស់បុគ្គលដែលជាวิปัสสนาญาณนั้นคือអ្នកបដិបត្តិសមាធិวิปัสสนาសព្វសព្វហ្នឹងគឺរាប់យកតាំងពីដែលចាប់ដើមបដិបត្តិចម្រើននៅចតុធាតុវដ្ឋានរហូតដល់បានសម្រេចនៅឧបចារសមាធិซึ่งឧបចារសមាធិตรงนี้นะฮะบางครั้งท่านก็เรียกว่าขณิกะสมาธิได้เหมือนกันนะฮะเพราะในข้อความตรงนี้เนี่ยฎีกาของสุสมักท่านมาอธิบายว่าจะกล่าวอุปจารสมาธิตัวนั้นว่าเป็นขณิกะสมาธิก็ได้ได้ขณิกะสมาธิน้องตีนี้ไอ้ครับได้อุปจารสมาธิน้องตีนี้คือโลกก็หาชุมทาจีขณิกะสมาธิบานดุทเนียដែលនៅក្នុងកម្ពីដីការបស់សិទ្ធិមេបានបញ្យល់ទុកថាឧបចារសមាធិនេះឯងក៏ឈ្មោះថាឬក៏ហៅថាជាខនិកសមាធិបានដូចគ្នាซึ่งตัวนี้อาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะฮะพอบุคคลปฏิบัติมาจนถึงจตุธาตุวัฏฐานนะอย่างบริบูรณ์เห็นรูปกลาบโดยความเป็นปรมัตถ์ทั้งหมดดีแล้วตอนนั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าถึงอุปจารสมาธิฉะนั้นក្នុងការដែលបុគ្គលបដិបត្តិនៅក្នុងចតុធាតុវដ្ឋានរហូតដល់ឃើញនៅរូបទាំងអស់ដោយសភាពជាកលាបៈហើយសមាធិនោះឯងឈ្មោះថាជាឧបចារសមាធិតែในมหาฎีกานะฮะของวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าที่กล่าวว่าเป็นอุปจารสมาธินั่นน่ะเป็นแต่เพียงโวหารเรียกชื่อขึ้นไปเฉยๆนะฮะเพราะยังไม่ใช่เป็นอุปจารสมาธิแท้ๆนะเตียงใดក្នុងទីនេះសិក្ដីនេះឯងក្នុងដីការរបស់វិសុទ្ធិមាសលោកអធិប្បាយថាដែលហៅថាជាឧបចារសមាធិនឹងក៏គ្រាន់តែជាការហៅឈ្មោះទៅតែប៉ុណ្ណោះតែសេចក្តីពិតគឺនៅមិនទាន់ឈ្មោះថាជាឧបចារសមាធិដែលពិតប្រាកដនៅឡើយទេព្រោះท่านបើកថាក្លាវាเป็นឧបចារសមាធិแท้จะต้องอยู่ใกล้ต่ออัปปนาสมาธิคืออยู่ใกล้ต่อฌานนะฮะถ้าอยู่ใกล้ต่อฌานแล้วจึงจะสมควรเรียกว่าอุปจารสมาธิចឹងប្រលោកបញ្ញុលបញ្ញុលថាបើសិនបើជាឧបចារសមាធិដែលពិតពិតហើយត្រូវតែជាសមាធិដែលចូលទៅចិត្តនៅអបបនាដែលចិត្តនឹងសម្រាប់នៅអបបនាសម្រាប់នៅឈានដូច្នេះសមាពាក្យថាឧបចារសមាធិនេះឯងគឺគ្រាន់តែជាវោហារគ្រាន់តែជាឈ្មោះប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាឧបចារសមាធិដែលពិតទេเพราะว่าโยคีบุคคลผู้ปฏิบัตินะฮะที่ปฏิบัติจตุธาตุวัฏฐานนั้นน่ะนะฮะเมื่อเขาเห็นธาตุ4นะฮะกระจายเป็นฝุ่นทุลีโดยสภาพที่เป็นปรมัตถ์เห็นเป็นกลาบอย่างนั้นน่ะผู้ปฏิบัตินั้นจะมีสมาธิที่ลึกซึ้งนะฮะจึงเกิดแสงสว่างขึ้นมาได้นะเพราะเนี่ยปฏิบัติได้ปฏิบัติปฏิบัติในក្នុងจตุธาตุวัฏฐานนะคือปฏิบัติกำหนดดังในรูปปรมัตถ์ประโหดดอลประกอบជារូបកលាបដែលមានសភាពល្អិតផងដោយល្អងធលីទាំងឡាយនេះឯងរមែងជាសមាធិដែលមានសភាពល្អិតជ្រាលជ្រៅទើបអាចនាំឲ្យមានពន្លឺនឹងអាចកើតឡើងបានតែសមាធិที่เกิดจากการปฏิบัตินะจตุธาตุวัฏฐานที่ก็ไปเห็นกลาปะอย่างนั้นน่ะนะฮะก็เป็นสมาธิที่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงความเป็นฌานได้นะฮะแต่สมาธิได้อาจประพฤติปฏิบัติระโหดดอล
นั่งเล่นสับเพียบและอัดเชียร์เชียร์ดูแน่ได้อาจยังเป็นดูกำลังไอ้ก็เนื้อมันตอนอาเจียหัดเอาไอ้กาบานสำหรับเนื้ออัปปนาเชียร์บานเต็งมีเหตุผลสองอย่างนะฮะก็คือประการที่หนึ่งการเห็นธาตุสี่ในแต่ละกาลที่เป็นรูปปรมัตถ์นั้นน่ะเป็นรูปปรมัตถ์ที่มีความลึกซึ้งมีเหตุผลปีอย่างที่มุ้ยคือว่าสายกาได้ปฏิบัติครองจะตัวเทตัววัฏฐานเคยจะสังเกตได้เชี่ยรูปปกลาเป็นสังเกตละอัดโพลพองนี่ไงคือชีวประเภทในสมาธิจะเป็นสังเกตละอัดเชี่ยเจริญบุคคลนะฮะไม่สามารถที่จะบรรลุฌานได้ด้วยการเห็นรูปกลาปะเพราะรูปกลาปะเหล่านั้นเขามีความเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วรูปกลาปะนั้นเป็นสภาพของปรมัตถ์ปรมัตถ์ท่านวันนี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตถึงความตั้งมั่นเป็นอัปปนาฌานได้พระบุคคลได้ปฏิบัติในขนมจะตเทตวัฏฐานได้เคยในรูปทั้งหลายประกอบด้วยสภาพจิตกลาปะในไอ้ระเมิดมันอ้ายสำหรับในเพียบเชียอัปปนาบานเตเพราะสเพียบในรูปบรมัตในกลาปะจะรูปบรมัตยังไงคือวิเวนกาก้าตันรถอย่างลื่นระหักหายรูปกลาปตึกอ่อนนี้เชียบรมัตตะโถฉะนั้นที่บุคคลใดที่สามารถเข้าฌานได้นะที่เราทำอานาปนะเพราะอานาปนะน่ะมีอารมณ์เป็นบัญญัตินะหรือเราทำกสิณดินน้ำไฟลมกสิณสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวกสิณเหล่านั้นก็มีอารมณ์เป็นบัญญัติจึงสามารถเข้าฌานได้นะฮะเพราะดังนั้นไอ้บุคคลได้อาจปฏิบัติโหดตอนอาจโจลเชียนสำหรับเชียนบานหนึ่งไอ้ต่อไปปฏิบัติในขนมอนาปานสติหรือก็ปฏิบัติในขนมกสิณต่างๆเช่นเซอารมณ์หนึ่งไอ้คือเชียปัญญัติอาศัยอารมณ์เชียปัญญัติในไอ้เติมปฏิบัติโหดดอกบานสำหรับเชียนบานฉะนั้นนะฮะเหตุผลอย่างที่สองท่านก็เลยบอกคล้ายๆกันนั่นแหละนะท่านบอกว่าแม้สมาธินั้นน่ะจะมีกำลังละเอียดลึกซึ้งถึงขนาดแยกรูปกลาบได้เป็นฝุ่นฝุ่นธุลีผงเล็กๆได้ขนาดนั้นนะฮะด้วยกำลังสมาธิที่มีความลึกซึ้งขนาดนั้นน่ะแต่ความลึกซึ้งของสมาธิที่แยกกลาบได้ขนาดนั้นยังไม่ลึกซึ้งละเอียดเท่าสมาธิที่เกิดจากสมถกรรมฐานที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์จึงขนมไฮพอลที่ปีโลกสมใจตกเมาสตีเครื่องได้คือสมาธิได้การลางอัมปีกาปฏิบัติในขนมจะตกเทตวัฏฐานได้เป็นสภาพละอัดเชียร์เชื้อโหดต่ออาจเย่ในรูปถึงอ่อนนั้นโดยสภาพเชี่ยกลาปะเพื่อประกอบตรมตายเชี่ยละอองทุลีดอละอัดโดยตาโดยตัวอย่างไอสมาธินี้ตัวใบเชี่ยเมียนสภาพละอัดเชี่ยเชื้อโดยเฉพาะก็ในมันตอนตอลกำรัดหรือก็ทำมันตอนตอลสภาพสมาโดยเชี่ยสมาธิในการล้างอุปจารสมาธิในการล้างโดยการปฏิบัติในขนมสมถกรรมฐานในลายฉะนั้นบุคคลจะบรรลุฌานด้วยการเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่มีความเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นนะฮะไม่ได้อย่างแน่นอนพระราชาหายบุคคลนั่งอ้ายสำหรับเชียนได้อาศัยสมาธิได้เกิดในขนมอารมณ์ได้เป็นการเกิดลดการลดโดยเฉพาะนั่งมันอาจจะรู้เต้คือมันอาจสำหรับเชียนบางอย่างเปิดประกอบฉะนั้นนะฮะบุคคลที่เจริญจตุธาตุวัฏฐานจึงไม่สามารถที่จะทำให้เกิดฌานสมาธิได้โปรดชโลหายบุคคลใดปฏิบัติจำรานในขนมจตุเทตุวัฏฐานไอ้เติมมันอาจเพื่อเอาบานสำหรับในเชียนบานเตแต่อาจจะสำเร็จถึงอุปจารสมาธิได้ด้วยการสงเคราะห์อย่างนี้แต่อาจบานสำเร็จต่ออุปจารสมาธิบานโดยการสงเคราะห์
จหรือใช่ไอในดีปลาท่านก็เลยกล่าวว่าท่านจะตุตตุวัฏฐานไม่ถึงอัปปนาฌานนะก็ไม่ควรจะเรียกว่าอุปจาระนะควรจะเรียกว่าคณิกะนั่นแหละว่าอย่างนี้แต่ในขนมกบีใดกาโลกบาลสมัยท่าประสันบาเชียสมาธิได้มันอายเชียให้เอาดอลอัปปนาสมาธิเตก็มันกู้หนึ่งหางเชียอุปจาระสมาธิได้คือในชั่วท่าเชียขณิกะสมาธินั่นเองฉะนั้นคำว่าขณิกะสมาธิจะทำให้บรรลุโลกุตระธรรมได้หรือไม่นี่เป็นคำถามนะเพราะดูชนิดหายคือเปลี่ยนสุธาตาขณิกะสมาธิหนึ่งไอ้นะไม่ไอ้เพื่อเอาสมรจเมียพอลหรือก็โลกตระบาดได้เตะนี่คือจีสนุนตรสูตะกี้เราได้ยินแล้วนะว่าในดีกาของสุนัขท่านบอกแล้วว่าไม่ควรเรียกว่าอุปจารสมาธินะควรจะเรียกว่าขณิกะฉะนั้นคำว่าขณิกะตรงนี้จึงเป็นขณิกะสมาธิที่นำไปใช้งานทางวิปัสสนาดังนั้นขนมมาเมื่อไงก็ยังบานสตามปีได้กาได้โลโกหายท่าสมาธิโนมันกูหายท่าเชียอุปจารสมาธิคือเชียเอเชียขณิกะสมาธิโดยเฉพาะขณิกะสมาธิในไอ้เราเมื่อไอ้ปราศสำหรับเก็บเครื่องขนมกาปฏิบัติในขนมวิปัสสนาบานเพราะเป็นขณิกะสมาธิที่จะเข้าไปรู้รูปนามปรมัตถ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเจียสมาธิได้ไอ้โจลเตยเคยในสภีบรูปปรมัตถ์ตามเปิดดอลอัดสุขมได้จิตตุกได้เหมือนที่จิตตุกเจียนับตาบานฉะนั้นขณิกะสมาธิตรงนี้พระพุทธองค์จึงตรัสอีกหนึ่งว่าขณิกะวิปัสสนานั่นเองพระดชนหายขณิกะสมาธิขนมตีนี้ไอ้ได้เป็นสมาสัมปุตตองตรงตรหัตถะขณิกะสมาขณิกะวิปัสสนานั่นเองเราเห็นแล้วนะว่าขณิกะตัวนี้ที่เรานำไปใช้งานทางวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ขณิกะผิวเพลินๆไม่ใช่ขณิกะเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ใช่ขณิกะสามัญธรรมดาทั่วไปซะแล้วแต่เขาเป็นขณิกะสมาธิที่ผ่านการอบรมจากอัปปนาสมาธิบ้างผ่านการอบรมจากอุปจารสมาธิบ้างแล้วจะได้ขณิกะสมาธิที่มีกำลังละเอียดลึกซึ้งตั้งมั่นได้นะดังนั้นคือเยบาลสดับหายนะคือเปียถาขณิกะสมาธิขณิกะวิปัสสนาแต่จะให้ออยปฏิบัติในวิปัสสนาตอนโลกุตระนั่นเองมันเป็นเชี่ยขณิกะสมาธิตัวใต้สมาขณิกะสมาธิสามัญธรรมดาธรรมดาเด็กคือเชี่ยขณิกะสมาธิได้บานอบรมนะได้เตรียมอาศัยการอบรมตามระยะการปฏิบัติในสมถกรรมฐานในอุปจารสมาธิบอกเคยหรือบุคคลที่เป็นสมถญาณิกนะฮะก็คือสมถญาณิกก็คือขณิกะนั้นน่ะจะถูกอบรมจากอัปปนาสมาธิเนี่ยของบุคคลที่เป็นสมถญาณิกนะเมื่อได้อัปปนาสมาธิแล้วเราก็ถอยออกมาพอเราถอยออกมานี่แหละจะได้ขณิกะสมาธิที่นำไปใช้งานทางวิปัสสนาเนี่ยบุคคลที่เป็นสมถะญาณิกนั้นหายสำหรับบุคคลใดที่สมถะญาณิกก็ขณิกะสมาธิได้ปรากฏของการจำลองวิปัสสนาหนึ่งอันก็เจียขณิกะได้เมียนก็หนักเพียบโปรตรบานอบรมลอยอาศัยในอัปปนาสมาธิคือบุคคลได้บานอัปปนาสมาธิหายเจนยังปีอัปปนาสมาธิมาก็โจทย์การขณิกะสมาธิของการจำราวิปัสสนาต่อเติมบานหรือบุคคลที่ได้ฌานนะฮะอย่างเช่นได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะมาถึงตรงนี้นะฮะเขาสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปได้เลยนะฮะโด
ยการพิจารณาฌานนามธรรมได้เลยนะแล้วก็บุคคลใดจะเนี่ยมีเชียนจะเนี่ยบานเชียนเชียนที่1เชียนที่2นึงឯងบุคคลนั้นก็รำเมยอาจนะปฏิบัติจำราในวิปัสสนาទៅบานแต่ម្ដងដោយការពិចារណានៅឈានដែលជាទូនាមធម៌โดยใช้คณิกะสมาธิที่เขาอบรมดีแล้วนั่นแหละนะฮะเป็นคณิกะสมาธิที่ผ่านการอบรมจากอัปปนาฌานนะฮะจะได้คณิกะสมาธิที่มีคุณภาพเพราะเป็นคณิกะสมาธิที่ไม่วอกแวกไปในอารมณ์อื่นเลยสามารถที่จะรู้นามธรรมด้วยความเป็นปรมัตถ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้คือบุคคลนั้นอาศัยการได้มีในขณิกะสมาธินั่นเองแต่เจียขณิกะสมาธิได้ตรัสบานฉลองกัดด้วยการอบรมละอ้อหายอัปปนาสมาธิน่ะก็ดําเนินคลายเจียขณิกะสมาธิดอมีได้มีคุณภาพเจียขณิกะสมาธิได้มีสภาพนึ่งถึงมันระเบ้อระวีในក្នុងอารมณ์เซ็งๆให้ก็ปราศในក្នុងการพิจารณาในนิยมโทเคยในนิยมโทตตามปัจจัยสภาพมันตีจิตตกจิตอนัตตาบ้างหรือบุคคลที่เป็นวิปัสสนาอย่างนี้ล้วนๆก็เช่นเดียวกันนะฮะเราปฏิบัติจนถึงอุปจารสมาธิแล้วก็ถอยออกจากอุปจารสมาธิมาที่คณิกะสมาธิจะได้คณิกะสมาธิที่มีคุณภาพนะเข้าไปรู้รูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์ไม่วอกแวกนะฮะรู้ได้อย่างลึกซึ้งโดยความเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาก็ได้นะสําหรับหากสําหรับบุคคลได้ជាวิปัสสนาญาณนั้นก็โดยเช่นได้นะตรัสใส่การจําเริญอาศัยនៅกําลังរបស់อุปจารสมาธิដោយចេញអំពីอุปจารสมาธิហើយក៏ចូលទៅកាន់ខណិកសមាធិដែលជាខណិកសមាធិត្រូវបានสร้างการกล่าวบรมในอุปจารสมาธิเจียขณิกะสมาธิได้เมียนคุณภาพได้เมียนสภาพสะอาดบริสุทธิ์อาจกำหนดพิจารณาในสภาพทอตตามปัจจัยได้เมียนและกระนั้นเชี่ยวเชื่อให้นั้นเมียนการประกอบล้างโดยสภาพเป็นตีงจิตตกเจียนาตางบานฉะนั้นขณิกะตรงนี้นะฮะที่พระองค์ตรัสเรียกว่าขณิกะวิปัสสนาตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสมาธิจึงเป็นคณิกะสมาธิที่มีกำลังมากนะพระโดยฉลองหายคณิกะสมาธิขนมจุนดนิไอได้เป็นสมาสังพจน์ประองค์ตรงตรหาธาเจียคณิกะวิปัสสนาได้เจียสมาธิได้เป็นกำลังคลั่งเพราะหนึ่งไม่มีนิวรณ์รบกวนในระหว่างที่คณิกะสมาธินี้กำลังพิจารณาอยู่แล้วนะนิวรณ์จะรบกวนไม่ได้เลยตรธาที่มุ้ยคือในขนมคณะใดขณิกะสมาธิกำปองพิจารณาสิ่งที่ทอดแต่ละอย่างคือมันเมียนนิวรณะทอดแต่ละการล้างรบค้านหรือก็รบกวนลายสองขณิกะสมาธิตัวนี้จะเป็นขณิกะสมาธิที่มีความตั้งมั่นดีและไม่วอกแวกนะที่ปีนั่นคือขณิกะสมาธิในไอ้เจียขณิกะสมาธิดำเนียนสภาพตั้งมั่นล้อได้เหมือนเจียสมาธิขณะได้ระเบ้อระเวยครับย่อมตั้งมั่นอยู่กับไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะมีความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาได้ขณิกะสมาธินั่นแหละจึงเรียกว่าขณิกะวิปัสสนานะคือขณิกะสมาธิหนึ่งไอ้ดำเนินอาจตั้งมั่นในขนมไตรเลทโธสภาพไตรเลทคละลักษณะนามวยอย่างสมมอมตอมดังนั้นហើយคือขณิกะสมาธินี้ឯងเติบชื่อថាជាขณิกะวิปัสสนาฉะนั้นในดีกาแห่งวิสุทธิมรรคท่านจึงแสดงหลักฐานที่บอกว่าโสปิหิอารัมเมนิรันตรังอากาการเณปวัตตมโนปฏิปักขเณอนภิภูโตอปิโตวิยะจิตตังนิจลังทะเปตีแปลความว่าคำว่าคณิกะจิตเตกับขตาตินี้แปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตใจลึกนองกัมปีไดกาวิสุทธิเมียนไอโลเตอร์สุดใจปิญโยตุกท้า
เปียธากาตังวอมในขนมอารมณ์แต่มูลในจัดนั่นไอ้ชวธาเจียขันิกะสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตชั่วขณะมีความหมายว่าสเพียตังวอมในจัดชวธาขณะเนียนสกเรทาสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วขณะโดยแท้จริงแล้วสมาธินั้นดำเนินไปในอารมณ์ด้วยอาการอย่างเดียวคือสมาธิได้ตั้งในขนมโดยความเป็นจริงแล้วนะสมาธินั้นดำเนินไปในอารมณ์ด้วยอาการอย่างเดียวคือโดยสภาพเปิดหายជាសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃអារម្មណ៍តែមួយដែលเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ถูกวิวรธรรมรบกวนហើយជាសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងតជាប់លាប់ដោយមិនមាននិវរណធម៌ទាំងឡាយនឹងឯងៀបៀនយ៉មតាំងចិត្តไว้มั่นเหมือนฌานสมาธิที่อย่างตรงแล้วគឺរមែងតាំងមមនៅក្នុងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានប្រៀបដូចជាអបនាសមាធិដែលតាំងមមល្អហើយអូខូឃើញមั้ยฮะท่านอธิบายคําว่าคณิกะนะเหมือนกับฌานสมาธิที่อย่างลงแล้วอย่างนั้นเลยนะจังคือโลกบานอธิบายនៅเปียถาคณิกะสมาธินั่นเองប្រៀបឧបមាដូចជាអបនាសមាធិដែលតាំងមមល្អហើយนั่นแปลว่าคณิกะสมาธินี้นะฮะให้เราเข้าใจนะตั้งแต่วันนี้ต้นไปหน่อยไม่ใช่คณิกะสมาธิธรรมดาธรรมดาเสียแล้วนะโดยเฉพาะเปียถาคณิกะสมาธินี่เองเอาเยอะบานจุลเอาว่าถ้าคือมันเป็นเชี่ยคณิกะสมาธิธรรมดาธรรมดาสามัญสามัญเองฉะนั้นนะฮะเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้เพียงพอที่จะเข้าไปรู้รูปปรมัตถ์นามปรมัตถ์และเหตุแห่งรูปนามเหล่านั้นตามความจริงได้พระพุทธองค์จึงแสดงสูตรนี้เอาไว้นะสมาธิสูตรเนี่ยในขันธสูตรเนี่ยว่านะดังนั้นให้ตามไปเอาบุคคลอาจอภิวัฒน์หรือก็จำราในจิตระหูต่อโจลទៅឃើញในสภาวะธรรมได้ជារូបปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์ตามปัจจุบันហើយនឹងហេតុបច្ច័យរបស់រូបបរមត្តនាមបរមត្តតាមពិតបានឯងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រសូតគឺសមាធិសូត្រនេះទុកព្រះពុទ្ធអង្គចឹងត្រាស់ថាសមាធិភិក្ខវេភាវេថាសមាញ្ញតោភិក្ខវេភិក្ខុយថាភូតំបច្ឆាណតិថាតាមអាចារ្យអាចារ្យសមាធិភិក្ខវេភិក្ខវេថាสมาหิตาภิกขเวภิกขุยะถาภูตังปัจจิเนเตมเนียภิกขุทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายโจจำราณในสมาธิมเนียภิกขุทั้งหลายภิกขุได้มีจิตตั้งกล้างามหล่อหายរមែងឃើញតាមសភាវៈពិតសាធុសាធុអាចារ្យនឹងទៅជឿថាពិតនឹងថាមានអីតទៅឬបើពិតតែវត្តចិត្តណាครับผมครับครับเอาล่ะนะฉะนั้นบุคคลที่ปฏิบัตินะฮะมาถึงอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิตามที่ได้อธิบายมันโดยประการฉะนี้จึงสามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้นะดังนั้นให้คือพระอาจารย์แสดงนั้นสรุปมาว่าบุคคลใดนั้นอาจปฏิบัติระหูดอลยังโลกุตตรธรรมการลังบานอาจตรัสไรการปฏิบัติในขนมนะสมาธิคือดอลอัปปนาสมาธิหรือก็อุปจารสมาธิให้แม้คณิกะสมาธิที่ผ่านการอบรมนะจากอัปปนาฌานหรืออุปจารสมาธิคณิกะสมาธิตัวนี้แหละก็สามารถที่จะบรรลุในโลกุตตรธรรมได้เช่นเดียวกันนะให้สบายคณิกะสมาธิแต่เจคณิกะสมาธิได้บาน
เติร์กบานอบรมโดยอัปปนาสมาธิหรือก็อุปจารสมาธิอ่อหันไอ้ก็ระเมินอาจปราจีสมาธิได้ปฏิบัติในครองโลกกตระทวบาลสำหรับวันนี้ขอโฆษณากับทุกรูปทุกคนทุกท่านนะฮะขอการสดับตรับฟังนะพระธรรมคำสอนนี้จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายรู้แจ้งในอริยสัจจะทำคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยแห่งความสิ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเออสาธุสาธุสาธุอุทิศส่วนกุศลอิทังโนอิทังโนญาตินังโหตุญาตินังโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุญาตะโยญาตะโยอิมังอิมังปุญญภาคังปุญญภาคังสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังภาเชมะภาเชมะอิทังโนปุญญังอิทังโนปุญญังนิพพานัสสะนิพพานัสสะปัจจโยโหตุปัจจะยาวหาวตุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมอัมมันนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิทุกขปัตตาจะนิทุกขปัญญาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาปิปานิโน